หรือว่ามันจะทำงานเสริมรับงานนอกเป็นพวกไซไลน์เด็กเสียอะไรพวกเนี้ยผมจะเปย์คุณไม่อั้นเลยนะหือแม่บ้านกล้าทำถึงขนาดนี้เลยเหรอ CVM ฟิล์มมอไซค์มาตั้งไกลไม่ร้อนหรอแม่คุณไม่หรอกค่ะฉันชินแล้วชินแล้วหรือไม่มีรถคันอื่นขับกันแน่จ๊ะเนื้อทองแกก็อย่าไปว่าแม่บ้านเขาอย่างนั้นสิเขาไม่ได้เป็นพนักงานระดับสูงเงินเดือนเยอะแบบพวกเรานะที่จะได้มีเงินมาออกรถแพงๆแบบพวกเราน่ะโยแกก็ชอบเอาความจริงมาพูดเล่นอยู่เรื่อยเลยนะ แกได้เวลาทำงานแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะจะรีบไปไหนนะจ๊ะเหลือเวลาอีกตั้ง10นาทีกว่าจะเข้างานนั่นสิทำไมเธอคิดว่าเข้างานเร็วแล้วเงินเดือนจะเพิ่มขึ้นหรอไม่ต้องมาทำเป็นเข้างานเร็วเพื่อเอาหน้าคุณปีเตอร์หรอกนะเธอจะมากี่โมงเงินเดือนเธอก็ได้เท่าเดิมนั่นแหละเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะแกคือแม่บ้านค่ะฉันเข้าใจฉันรู้ค่ะว่าตำแหน่งที่ฉันทำอยู่มันเทียบกับตำแหน่งที่พวกคุณทำไม่ได้แต่ฉันรู้หน้าที่ของตัวเองนะคะว่าฉันควรทำอะไรขอตัวก่อนนะคะโยมึงว่าแกไม่รู้หน้าที่ของตัวเองอ่ะมันก็ว่าแกเหมือนกันนั่นแหละเอ้าเจ้าแม่บ้านดูสิโยเมื่อวานฉันไปซื้อกระเป๋าใบใหม่มาสวยไหมสวยอ่ะใบเท่าไหร่อ่ะ30,000กว่าเองอุ๊ยฉันอยากได้บ้างอ่ะถ้าแกอยากได้แกก็ต้องไปดูช็อปอื่นนะเพราะช็อปที่ฉันไปมามันหมดแล้วคราวหลังถ้าแกไปแกชวนฉันด้วยนะได้สิถ้าแกว่างอ่ะนะ สวยป่ะแกรถใครอะแกรถลูกค้าเหรอฉันก็อยู่กับแกฉันจะไปรู้ไหมเนี่ยน่าจะรถลูกค้าแหละมั้งขับรถหรูมาขนาดนี้สงสัยจะมีประชุมกับบอสแกตกใจอะไรแกดูนั่นสิที่นั่นมันเอารถใครมาขับอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรถดุขนาดนี้ต้องไม่ใช่รถของมันแน่ๆมันเป็นแค่แม่บ้านไม่มีปัญญามาออกรถ BM หรอกหรือว่ามันจะทำงานเสริมรับงานนอกเป็นพวกไซไลน์เด็กเสียอะไรพวกเนี้ยต้องใช่แน่ๆเลยไม่งั้นคงไม่มีเงินไวมาออกรถหรูแบบนี้หรอกสงสัยมันอยากจะอวดพวกเราที่พวกเราไปดูถูกมันว่าขับมอไซค์มาทำงานหือแกแม่บ้านกล้าทำถึงขนาดนี้เลยเหรอยอมเป็นเด็กเสียเพื่อแลกเงินงานที่พวกคุณส่งมาที่แล้วผมตรวจแล้วนะครับมีบางจุดที่ลูกค้าคอมเพลนมาบอกว่างานของพวกคุณยังไม่เรียบร้อยรอบหน้าทำให้ดีกว่านี้ด้วยล่ะค่ะพวกเราขอโทษด้วยนะคะบอสและก็งานที่เหลือผมขอภายในวันพุธนี้นะครับค่ะเดี๋ยวพวกเราจัดการให้รอบนี้พวกเราจะไม่ให้พลาดสักจุดเลยค่ะอืมดีพวกคุณไปทำงานกันต่อเถอะค่ะค่ะเชิญชาค่ะอืมขอบใจนั่งก่อนสิคุณบีมThank you.
ี้แกเห็นบอสยิ้มแปลกๆป่ะเห็นสิฉันว่าต้องมีอะไรในกอไผ่แน่ๆฉันก็ว่าแหละเป็นไงบ้างรถ BM อ่ะนั่งสบายไหมก็สบายค่ะแต่นี่มันจะไม่เยอะไปหน่อยหรอคะไม่เยอะหรอกแค่นี้เองแล้วนี่คุณอยากได้อะไรเพิ่มไหมผมจะเปย์คุณไม่อั้นเลยนะนอกจากแกไม่มาจะเป็นเด็กใส่ลายเสียแล้วมีแอบใส่ลายคุณปีเตอร์อีกเหรอเนี่ยคุณพระนี่มันกล้าทำถึงขนาดนี้เลยเหรอฉันเดาไม่ผิดจริงๆด้วยถึงว่าล่ะเป็นแค่แม่บ้านแต่มีรถหรูค่ะที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองเฮ้ยเป็นอะไรหรอเนื้อทองถอนหายใจซะยาวเลยก็ช่วงนี้นะสิไม่ค่อยมีเงินเลยว่าจะหางานนอกรับงานเสริมเพิ่มอยู่เนี่ยแล้วแกจะทำงานอะไรล่ะก็งานที่ไม่ต้องทำอะไรมากแต่ได้เงินเยอะอุ๊ยงานแบบนั้นมันจะไปมีที่ไหนกันฉันว่าจะไปเป็นเด็กไซส์ไลน์บ้างละงานแบบนั้นมันจะได้สักกี่บาทกันเชียวแกก็น่าจะได้เยอะอยู่นะเพราะเห็นคนแถวนี้ทำแล้วก็มีฐานะดีขึ้นเยอะเลยจากที่เคยขับมอเตอร์ไซค์ต๊อกต่อยก็เปลี่ยนมาขับรถหรูชั่วข้ามคืนแกว่ามันไม่แปลกไปหน่อยหรอแปลกสิแปลกที่พวกคุณพูดอยู่หมายถึงฉันเหรอคะก็ไม่รู้สินะฉันไม่ได้เอ่ยชื่อซะด้วยสิถ้าเธออยากจะรับก็รับทำไมหรอคะเป็นแม่บ้านจะขับรถหรูไม่ได้หรอคะเงินเดือนแค่นั้นจะมีปัญญาขับ BM ได้ไงถ้าไม่ได้ทำงานอย่างว่าเนาะเงินเดือนหลักหมื่นแต่ขับรถหลักล้านแกว่ามันขัดไปหน่อยป่ะเอาเถอะแกเรื่องแบบนี้ใครก็พูดกันขนาดเจ้าตัวยังไม่ยอมรับเลยแต่ฉันไม่ได้ทำจริงๆนะคะถ้าไม่ได้ทำก็อย่าร้อนตัวสิหรือว่าแกยอมรับแล้วว่าแกเป็นเด็กใส่ลายจริงๆนี่มันตะเกินไปแล้วนะคะว่างนักหรอคะที่มายุ่งเรื่องของคนอื่นแล้วก็ไม่ใช่ความจริงด้วยแล้วถ้าว่างมากนะก็เอาเวลาไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้ดีไหมคะจะได้ไม่มีเวลามายุ่งเรื่องของคนอื่นโยบอกว่าพวกเราแสบเรื่องของมันน่ะฉันได้ยินแล้วน้อยปากดีนักนะขอแม่ตบสั่งสอนหน่อยเถอะมาดิยุ่ยใช้ไหนข้างไหนที่แกใช้เคี้ยวข้าวฉันจะตบให้ฟันร่วงหมดปากเลยโยกแกตบฉันทำไมอ่ะเฮ้ยฉันจะตบมันฉันขอโทษนะตีมันแกแกฉันเหรอฉันเปล่านะคะพวกคุณตบกันเองคอยดูนะฉันจะฟ้องบอสให้ลายแกออกมีเรื่องอะไรกันเสียงดังไปถึงข้างนอกเลยบอสมาพอดีเลยก็แม่บ้านน่ะสิคะแกล้งพวกเราอ๋อเราก็ยังไปเป็นเด็กไซลายเสียด้วยนะคะรวมถึงใครบางคนแถวนี้ด้วยก็ไม่รู้นี่พวกคุณหมายความว่ายังไงก็หมายความตามที่พูดนั่นแหละค่ะพวกเรารู้นะคะว่าบอสแอบใช้บริการไอ้นี่อยู่ผมว่าพวกคุณเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะคุณบีมเขาไม่ใช่เด็กไซส์ไลน์แต่เขาเป็นภรรยาเก่าของผมภรรยาเก่าใช่เราเลิกกันมาครึ่งปีแล้วเขามาสมัครงานที่บริษัทผมถึงรู้ว่าเขากำลังลำบากแล้วทรัพย์สินที่ผมมีอยู่ทุกวันนี้เขาก็เป็นเจ้าของครึ่งหนึ่งเพราะเราจดทะเบียนกันแล้วแต่เรายังไม่ได้หย่ากันนั่นก็หมายความว่าเขามีสิทธิ์ที่จะได้รถบ้านและทุกอย่างที่เป็นสินสมรสแล้วพวกบอกไปว่าเขาแบบนั้นเขาจะไม่เสียหายเหรอจู่ๆแม่บ้านก็มีรถหรูค่ะใครๆก็คิดว่าเป็นเด็กใส่หลายทั้งนั้นแหละขอโทษนะฉันขอเตือนอะไรหน่อยอย่าเอาความคิดตัวเองมาเป็นหลักอย่านินทาคนอื่นมั่วซั่วเพราะเรื่องบางเรื่องที่ได้ยินมามันอาจจะไม่ใช่ความจริงก็ได้ฉันขอโทษนะแม่บ้านเอ้ยคุณบีมที่ว่าคุณไปแบบนั้นฉันก็ขอโทษเหมือนกันค่ะอย่าเถ
คุณบีไม่โกรธแต่ผมโกรธผมจะหักเงินเดือนพวกคุณ 20% 3เดือนรวมถึงงดโบนัสในปีนี้ด้วยตัดเงินเดือนงดโบนัสแล้วพวกคุณจะเอาอะไรกินล่ะคะไว้พวกคุณปรับปรุงตัวได้เมื่อไหร่ผมจะพิจารณาอีกทีก็แล้วกันแล้วแบบนี้เราจะเอายังไงกันต่อดีนะทองก็ปรับปรุงตัวสิถ้าไม่ปรับปรุงตัวแล้วเราจะเอาอะไรกินล่ะก็ได้โอ้ยฉันไม่ได้ทำตัวแย่ๆแบบนั้นเลยฉันก็เหมือนกันเธอน่ะยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ